ทำลายทั้งชายบอกโยความสุขทั้งคงเกิดทะเลทะเลทุกโลกทะเลจะได้รู้ได้ฉันโลกทั้งก็ยังคงอายุฉันNamo, Namo, 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 Nam
ังเตวิสุงวิสุงมหานาทายาสิสาเนนาสหปัญจสิลานิอาจามาพุทธิยามปีมยังมันเตวิสุงวิสุงนาคนาทายาสิสาเนนาสหปัญจสิลานิอาจามาตาปีญาปีมยังมันเตวิสุงวิสุงนาคนาทายาสิสาเนนาสหปัญจสิลานิอาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตYeah.
เมื่อความนี้ทราบไปถึงท่านสิรินำเศรษฐีปรากฏว่าท่านสิรินำเศรษฐีก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อกันบอกว่าโอ้ขนาดเราให้ข้าวหม้อหนึ่งเป็นค่าจ้างยังแบ่งอีกครึ่งหนึ่งไปใส่บาตรให้พระทีนี้เราจะเพิ่มให้ท่านเป็นอีกหม้อหนึ่งท่านดินบาลก็บอกว่าโอ้ขอบคุณท่านสิรินำเศรษฐีที่จะแบ่งข้าวให้เราอีกหม้อหนึ่งปรากฏว่าได้ข้าวเพิ่มมาเป็น2หม้อทีนี้เมื่อตีนบาลมาคนรับใช้นี่เมื่อได้ข้าวมาอีกหม้อหนึ่งก็ยังใช้ชีวิตตามปกติวิถีชีวิตของคนรับใช้แต่ว่าข้าวที่ได้มาอีกหม้อหนึ่งนั้นท่านตีนบาลคนใช้นั้นก็แบ่งข้าวอีกหม้อหนึ่งนั้นไปให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเรียกว่ายาจกวันนี้พวกขอทานอีกต่อหนึ่งท่านญาติโยมทุกท่านเมื่อแบ่งข้าวไปให้คนใช้คนยากคนจนวันนี้พวกญาติโยมขอทานหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันหรือว่าวรรณะเดียวกันนี่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเกิดว่าเกิดความเริ่มใสศรัทธาในทางพุทธศาสนาเมื่อทำไปอย่างนี้แล้วท่านสิรินำเศรษฐีก็บอกว่าโอ้ยอมรับในน้ำจิตน้ำใจของคนใช้ของเราจริงๆที่เราให้ข้าวอีกหม้อหนึ่งแล้วยังแบ่งไปถวายให้พวกที่อยู่วันนั้นเดียวกันอีกแต่พอกลับมาถึงสิรินำเศรษฐีเมื่อมีจิตศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อเตรียมเครื่องกฐินเสร็จเรียบร้อยตินบาลคนรับใช้นี่อยากร่วมทำบุญกฐินด้วยอยากอนุโมทนาบุญกฐินด้วยอีกก็เลยคิดในใจว่าโอ้ชีวิตเรานี้ก็ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรเป็นคนรับใช้ให้ท่านสิริธรรมเศรษฐีทุกวันนี้ก็ให้ข้าวให้น้ำใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตทุกเช้าแต่ว่าตัวของตินบาลคนรับใช้เนี่ยเป็นคนที่คำว่าคนรับใช้หรือว่ายาจกวันนี้พวกขอทานเนี่ยมีเพียงตังเกงเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่นุ่งอยู่ตินบาลคนรับใช้นี่เลยสละกางเกงตัวเองเนี่ยออกไปแล้วเอาไปซักให้สะอาดเสร็จแล้วตัวเองนี่ก็เอาใบไม้เนี่ยมาถักมาร้อยนุ่งใบไม้แทนกางเกงเมื่อนุ่งใบไม้แทนกางเกงเสร็จเรียบร้อยแล้วตินบาลยาจกคนรับใช้ก็เลยเอากางเกงตัวเองที่นุ่งสวมอยู่เนี่ยไปซักทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปประกาศขายเอาไปประกาศขายที่ตลาดในสมัยนั้นพอเมื่อไปถึงตลาดแล้วประกาศขายทุกที่ทุกทางคนในตลาดนี่ก็หัวเราะยอกเย้ยตินบาลคนใช้นี่ว่าโอ้ขนาดว่าเป็นคนรับใช้ยังไม่มีอะไรเลยยังสละการเกงตัวเองมาขายอีกเมื่อตินบาลได้ยินแบบนั้นตินบาลก็บอกคนทั้งหลายในตลาดนั้นว่าเรานี่สละการเกงเนี่ยเพื่อจะไปร่วมมานุโมทนากฐินนั่นสิริธรรมเศรษฐีเรามีความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะนุ่งผ้าทิพย์ในโอกาสครั้งต่อไปคนรับใช้หวังเราจะนุ่งผ้าทิพย์คนในตลาดทั้งหมดยังไม่เข้าใจก็ยังหัวเราะเยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยามตินบาลคนรับใช้อยู่เมื่อเป็นแค่นั้นตินบาลยังไม่ห่อยังไม่ท้อถอยยังประกาศขายกางเกงตัวเองอีกต่อไปว่าโอ้ใครจะเอากางเกงนี้บ้างเราเอามาขายพอเอาไปขายจนตลาดนั้นหมดเลยตลาดเก็บไปแล้วเป็นเวลามืดค่ำเนี่ยตลาดไม่มีคนแล้วปรากฏว่าตินบาลนั้นเดินไปเรื่อยๆตามถนนจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งบอกว่าโอ้ท่านขายกางเกงขายผ้าเราเนี่ยขอรับซื้อไว้ก็มีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยรับซื้อกางเกงท่านตินบาลนี่ไว้เพราะว่าเรารับซื้อไว้ในราคา5 บาทในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นเท่ากับ1บาทในปัจจุบันของเราตินบาลคนรับใช้ได้เงินมา1บาทท่านอัยการ1บาทก็ตินบาลดีใจจะได้ร่วมอนุโมทนากฐินกับท่านสิริธรรมเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้านายที่ตินบาลเป็นคนรับใช้อยู่เมื่อได้เงินมา1บาทแล้วก็เลยรีบไปที่บ้านของเศรษฐีหรือว่าที่ตนเองเป็นผู้ใช้รับใช้อยู่นั่น
เพราะว่าเราจะได้ขออนุโมทนากับท่านสิริธรรมเศรษฐีนะเราทีนบาลจะขออนุโมทนากับถิ่นด้วยเมื่อสิริธรรมเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นก็บอกว่าโอ้ท่านทีนบาลเรานี่เตรียมอัฐบริสารไว้พร้อมหมดแล้วทั้งบาททั้งตาลปัดทั้งผ้าใจเราเตรียมไว้หมดแล้วแต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดได้กับเห็นแค่นั้นทินบาลคนรับใช้ก็ดีใจงั้นก็ผมเอาเงิน1บาทนี้ไปซื้อได้กับเข็มเพื่อจะมาโมทนากับท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นทินบาลคนรับใช้ก็นำเงิน1บาทนั้นไปซื้อได้กับเข็มมาแล้วก็เอามาอนุโมทนาสาธุการร่วมกับบุญทอดกฐินกับท่านสิริธรรมเศรษฐีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อทินบาลคนรับใช้ซื้อได้กับเข็มอนุโมทนาแล้วปรากฏว่าข่าวนั้นกระจรกระจายไปทั่วเมืองณขณะนั้นความนั้นไปถึงหูของท่านพระราชาในขณะนั้นบอกว่าโอ้มียาจกคนรับใช้ของท่านสิริธรรมเศรษฐีร่วมอนุโมทนาทำบุญกฐินกับท่านสิริธรรมเศรษฐีด้วยทำงูจะทำบุญด้วยเงิน1บาทหรือว่าแค่มาศกในขณะนั้นปรากฏว่าข่าวนั้นไปทราบถึงหูของพระราชาพระราชาก็เลยบอกว่าโอ้ยาจกคนนี้เขามีจิตใจเรื่องใสในทางพระพุทธศาสนามากนะงั้นก็สั่งให้ทหารมหาดเล็กหรือว่าผู้ที่ดูแลพระราชวังนั้นไปตามมาไปติดตามตัวของทินบาลคนนักไทยนี่มาเจอหน่อยปรากฏว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นทหารรับใช้หรือว่าทหารมหาดเล็กนี่ก็ไปตามท่านทินบาลเพื่อจะให้เข้าพบเพื่อจะให้เข้าพบกับเศรษฐีเพื่อจะให้เข้าพบกับพระราชาขออภัยทินบาลบอกกับคนรับใช้หรือว่าทหารมหาดเล็กว่าโอ้เราไม่สามารถเข้าเฝ้าก็ได้ดูเครื่องแต่งกายของเราเสื้อยังไม่มีลูกเลยแม้แต่กางเกงยังไม่มีลูกเราลูกใบไม้อยู่เนี่ยเราจะไปเข้าเฝ้าพระราชาได้ไงทหารมหาดเล็กก็บอกว่าไม่เป็นไรเราจะพาเข้าไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทินบาลก็ไม่สามารถขัดขืนในคำสั่งหรือว่าที่ทหารมหาดเล็กนำมาเรียนได้ก็เลยเข้าไปเฝ้าแบบนั้นแหละเข้าไปเฝ้าแบบนุ่งผ้าผ้าก็ไม่ได้นุ่งแหละนุ่งใบไม้แทนผ้าเข้าไปในพระราชวังของพระราชาเมื่อเข้าไปถึงพระราชวังเท่านั้นแหละพระทหารญาติโยมท่านนายกามุ่งกันปรากฏว่าพระราชานั้นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เลยบอกว่านี่ท่านทินบาลเราจะมอบทรัพย์นี้ให้ท่านเป็นจำนวนเงิน100,000บาทนี่ขนาดอานิสงส์1บาทที่ซื้อได้น่ะได้ยินกระจอมกระจายหมดอานิสงส์1บาทปรากฏว่าพระราชาพระราชทานเงินให้ท่านทินบาลนั้น100,000พร้อมกับช้างม้าวัวควายบริวารค่าใช้ทั้งหมดให้ทินบาลนั้นนำไปตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบสัมมาอาชีพป้าก็ว่าทินบาลดีอกดีใจที่พระราชาเห็นถึงบอกว่าท่านอาญาโยมทุกท่านเราชี้เห็นว่านี่อานิสงส์แค่ถวายทานแค่ได้กับเข็ม1บาทแค่นั้นอานิสงส์ทินบาลนั้นได้เงินตั้ง100,000ได้ทั้งช้างม้าวัวควายได้ทั้งคนใช้ได้ทั้งข้าทาสบริวารเนี่ยชี้ให้เห็นว่าการทานการทำบุญทอดกฐินนั้นอานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายหมายมีท่านอัยการท่านวัฒนชัยคุ้มวงดีท่านขอสอบงกตคุ้มวงดีท่านประสบโชคแล้วก็คุณนรุมนวสิกชาติพร้อมด้วยท่านราชเทพดีบาราพร้อมด้วยคณะสรายญาติโยมทุกท่านได้ร่วมใจกันมารอถวายณสถานที่แห่งนี้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญกันได้ตั้งใจถวายผ้ากฐินนั้นมาด้วยดีตลอดวันนี้มาถึงในกาลทานปี2565ทีนี้เราท่านทั้งหลายได้มาอนุโมทนาร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราท่านทั้งหลายจะได้ทำให้ซุ้มประตูของวัดสันตานั้นสำเร็จเสร็จสิ้น
ในวันพรุ่งนี้เราจะมีการยกยอดผักและก็มียกยอดฟ้าในเวลาตั้งแต่ช่วงเช้า9โมงเช้าเราทำพิธีสื่อโหราชดาให้กับท่านอัยการก่อนถึงคณะบริวารญาติสนิทมิตรสหายทุกคนทุกท่านแล้วการนี้ต้องขออนุโมทนาเนี่ยท่านอาญาโยมทุกท่านรวมถึงท่านอัยการเพื่อเห็นว่าไอ้เราจะเห็นว่าอานิสงส์ในการที่เราทำบุญทำทานนั้นในการทำทานหรือว่าทำทานกระถิ่นนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลแม้ทีมละบานคนรับใช้ถวายทานเพียงแค่หนึ่งบาทยังได้อานิสงส์ที่พระราชาให้เห็นผลทันตาพระราชทานเงินมอบให้ตั้ง100,000พร้อมด้วยช้างม้ากว่าควายรวมถึงข้าพระพระคนใช้ยาวมาตั้งตัวนี่อานิสงส์นั้นเห็นผลทันตาทีนี้เราท่านทั้งหลายรวมถึงท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาทุกท่านได้ร่วมทำบุญในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้อานิสงส์ในครั้งนี้คงจะส่งผลบุญให้ทุกท่านนั้นได้รับอานิสงส์นี้เหมือนกับท่านจินนาบาลยาจกคุณรับใช้แต่ว่าอานิสงส์ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญกันนั้นมากหลายประการอย่างน้อยก็ทำให้เรามีบริวารอย่างน้อยก็ทำให้เราเป็นผู้ที่มีเรื่องสายในทางพุทธศาสนาเกิดมาชาติใดก็ใดไม่ยังจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้เราได้มาพร้อมใจกันฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ยกไปในเบื้องต้นว่าสุขโขคุณยักษะอุจยโยการสั่งสมบุญนำซึ่งความสุขมาให้ทีนี้เราฟังธรรมก็มีความสุขแต่ว่าเสียงข้างนอกรบกวนคณะสัทธาชาวบ้านรวมถึงญาติสนิทที่สหายก็ร่วมบุญไปอีกเนี่ยก็แห่กันมาโดยใช้ที่เสียงก็เลยรบกวนกันอีกก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องปล่อยวางไว้เราก็ฟังพระธรรมเทศนากันต่อไปเพราะว่าที่บังหน้านี่ไม่ใช่อะไรนะท่านบรรยากาศเพราะว่าแสงไฟนี่ส่องหน้าเลยเหงื่อนี่ก็ต้องไหลอีกเพราะนั้นต้องขออนุโมทนาด้วยนะก็ต้องขออภัยถ้าหากว่าเสียงนั้นรบกวนในจิตในใจของท่านก็ต้องขออภัยแทนคณะศรัทธาญาติโยมรวมถึงคณะกรรมการวัดวัดทรายด้วยเราห้ามไม่ได้เลยเนี่ยความสนุกสนานของชาวบ้านเป็นแบบนี้เลยเพราะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ไม่เป็นไรก็ทำใจให้มีความสุขเหมือนยกพุทธบาศิตในเบื้องต้นว่าสุขโขคุณยักษะอุจยโยการสั่งโสบุญนำซึ่งความสุขมาให้ถ้ามีความสุขปีต่อไปก็ต้องมาร่วมกันสร้างศาลาแล้วก็ศาลาที่เราจะสร้างเราจะสร้างเป็นศาลาแล้วก็เป็นรั้วไปด้วยเราจะทำเป็นสองชั้นเผื่อว่าอนาคตคุณที่หลังนี้จะต้องทำการบูรณะหรือว่ารื้อถอนไปเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่ปีนานแล้วแต่ว่าข้างบนเนี่ยปวกกินทั้งหมดแล้วนี่นี่ศาลาหลังนี้นะข้างบนนั้นเป็นไม้โครงสร้างเป็นไม้แต่ว่าปวกก็เริ่มกินแต่ว่าเราจะสร้างกำแพงแล้วก็สร้างเป็นคุณที่สูงชั้นบนด้วยชั้นล่างเอาไว้ประกอบพิธีทางศาสนาได้ทำเป็นศาลา9ห้องเป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานี้เราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งก็จะต้องฝากท่านวัฒนชัยท่านประสบโชคไว้ด้วยนะท่านรัชเทพด้วยนะฝากไว้ในโอกาสข้างหน้าที่เราได้ร่วมบุญกันเอาละวันนี้ที่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้มาประกอบทำคุณงามความดีขออานิสงส์ที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตเจตนาร่วมกันสร้างบุญบารมีได้ร่วมกันสร้างทานะบารมีศีลบารมีและก็ได้ร่วมกันสร้างมหาทานะบารมีในการที่เราได้ไหนได้ร่วมสร้างได้ร่วมยอดจตุปัจจัยมาเป็นบริวารกฐินในปี2565ในครั้งนี้ขอโปรยพรให้ทุกคนทุกท่านรวมไปถึงท่านวัฒนชัยคุ้มวงดีท่านอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการภาคหน้าท่านขอสอบงกฎคุ้มวงดีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐจากหางดงจังหวัดเราขอเป็นท่านอัยการท่านประสบโชคและก็คุณนฤมลวชิตรเจ้าคนหนึ่งท่านพระเจ้าเทพีประดาพร้อมด้วยคณะญาติพี่น้องทุกท่าน
คุณที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจทำในครั้งนี้จงเป็นมรณะปัจจัยอุปนิสัยหนุนนำเกิดมาชาติใดพบใดให้ได้พบกับพระพุทธศาสนามีบริบาลเหมือนที่เราท่านทั้งหลายได้มาดูมากระทำณขณะนี้เราย้อนไปในสมัยเมื่อก่อนไหมอดีตนั้นเราก็เคยสร้างบารมีมาอย่างนี้เราเลยเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยเราแสดงว่าเราเคยสร้างมาแบบนี้เพราะนั้นวันนี้ขออนิสงส์ที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจกระทำในวันนี้และในวันพรุ่งนี้เราได้ร่วมทำบุญกันในการนอกข้าพระกฐินรวมถึงยกยอดสัตว์ยกต่อไปขอพระอานิสงส์บนตรงนี้จงโดนบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวท่านจงประสบแต่ความสำเร็จปราศจากโรคาพยาพยาธิรวมถึงขอให้มีสุขภาพร่างกายพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นพระกำลังของชาติบ้านเมืองเป็นพระกำลังของผู้ที่ได้รู้ได้ยินได้อาศัยที่หรือว่าที่ได้อุปถัมภ์ทั้งอยู่ขอให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานแม้ว่าได้ประสบสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วสิ่งไหนที่ท่านปรารถนาอยู่สิ่งไหนที่คว่ำก็ขอให้หายสิ่งไหนที่ร้ายก็ขอให้กลับกายให้เป็นดีขอให้ฐานะบารมีในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงญาติสนิทมิตรสหายรวมถึงงานร้านบริษัทขอให้ได้รับอานิสงส์ในการที่เราท่านหลายมาสร้างผลบุญกุศลในค่ำคืนนี้เหมือนกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นสมควรว่าถึงแก่กาลเวลา
ตุกุมิสลาตังคุณนาลาเยงุตติสังฆังมารามิตุนตัมมุนนาตัมมาตุนตัมมันยาเมตานะโมดังสมาบุคะทังหลายอันจะมาอยู่ตามในกาลวันนี้จะมีนักจุงจังดีเพื่อนก็ดีสมนางมาตนาโกติกาไทยเทว
Thank you.